ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระด้างอาการนี้เป็นลักษณะของกิเลสซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่ากระด้างด้วยมานะบ้างกระด้างด้วยทิฏฐิบ้างกระด้างด้วยมานะคือการถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนดีกว่าหรือว่าแม้แต่ว่าเสมอกันก็ตามก็เรียกกระด้างด้วยมานะที่บางทีก็กระด้างด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนมีอยู่อย่างไรแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นก็เรียกว่ากระด้างด้วยทิฏฐิจะเป็นการกระด้างโดยทิฏฐิหรือกระด้างโดยมานะก็เรียกว่าเป็นชาติคือกิเลส แล้วก็รู้ไว้อย่างหนึ่งว่ากิริยาที่มีที่เป็นการกระด้างอย่างนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบว่าบุคคลนี้จะมีคุณธรรมสูงหรือต่ำอย่างไรคอยใช้ความสังเกตดูสักหน่อยดูความกระด้างของบุคคลนั้นๆแล้วก็จะรู้จักได้ง่ายว่าบุคคลนั้นมีคุณธรรมสูงหรือต่ำอย่างไร โดยทั่วไปคนจะมีการกระด้างด้วยมานะและทิฏฐิไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นพวกพระพวกเณรที่ทรงผมแล้วนุ่งห่มผ้าคาสายะ